ใน EP นี้นะครับก็เป็นหนึ่งใน EP ที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากนะครับก็คือแก้งานยังไงครับสำหรับท่านที่เริ่มต้นในการเขียนสีอะคริลิกครั้งแรกนะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างนักเรียนนะครับที่เริ่มเขียนงานขึ้นมาครั้งแรกนะครับโดยมีพื้นฐานจากความเข้าใจของตนเองนะครับผมแต่พอมาเจอผมเนี่ยผมก็มีวิธีการแนะนำต่างๆมากมายนะครับซึ่งมีวิธีการแก้ยังไงที่จะสามารถ move จากภาพซ้ายมือให้ไปสู่ภาพขวามือได้นะครับผมใน EP นี้ผมก็จะมาเล่าอย่างละเอียดนะครับติดตามชมกันเลยตั้งแต่ภาพซ้ายมือยันขวามือเนี่ยผมใช้เวลาแก้กับลูกค้าของผมเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับแต่ในคลิปเนี่ยผมก็จะย่นย่อเป็นกระบวนการสำคัญที่สำหรับท่านที่ต้องการจะรู้เทคนิครู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับผมอย่างแรกก็คือเรื่องของโครงในการร่างนะครับถึงแม้ภาพออกจะออกมาไม่ได้เหมือนต้นแบบซะทีเดียวนะครับแต่มันก็ยังมองว่าเป็นนกเงือกนะครับผมสำหรับท่านที่ไม่ได้ลงเรียนพื้นฐานวาดเส้นตั้งแต่แรกวาดได้ขนาดนี้สำหรับผมไม่ได้มีปัญหาเลยสำหรับผมครับปัญหาที่แท้จริงก็เป็นเรื่องของชั้นสีมากกว่านะครับเรื่องโครงสร้างไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเพราะผมคิดว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของสีสำหรับผมว่าตรงไหนคือจุดที่ผิดพลาดนะครับอย่างแรกก็คือเขาไม่ได้ใช้เรื่องของคุณสมบัติของสีอะคริลิกออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอย่างแรกคือเราต้องการจะวาดเรียลลิสติกใช่ไหมครับผมสีอะคริลิกเนี่ยสมมุติถ้าต้องการจะลงให้มันได้เต็มที่เหมือนกับต้นแบบนะครับผมมันก็ต้องการอาศัยการลงแบบเป็นเลเยอร์ไปนะครับผมซึ่งอย่างที่เห็นว่าพื้นข้างหลังนะครับพอตัวของต้นแบบที่ทางลูกค้าของผมเนี่ยวาดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอย่างนึงก็คือว่ามันค่อนข้างจะโปร่งนะครับโปร่งมากๆเลยเป็นลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะการลงแบบสีน้ำนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้หัวใจสำคัญของสีอะคริลิกใช่ไหมครับผมก็เลคเชอร์ให้ลูกค้าทำพื้นขึ้นมาเพิ่มอีกประมาณ 2-3 เลเยอร์นะเพื่อสร้างความหนักแน่นขึ้นมาให้ได้นะครับผมอย่างที่2สีที่ใช้เนี่ยลูกค้าก็จะใช้เป็นลักษณะสีเขียวเขียวที่ค่อนข้างจะสดเลยแต่แบบมันจะเป็นเขียวอมเหลืองกับเขียวอมน้ำตาลอะไรเงี้ยเป็นระยะไกลๆเนี่ยมันจะไม่สดขนาดนั้นแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยเวลามองเขียวเราจะเห็นมิติของเขียวได้ไม่เยอะซึ่งผมเข้าใจครับในฐานะคนใหม่เราจะผสมสีเราจะไม่รู้สีคู่แปลกๆอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ขึ้นมาหน่อยครับเรารู้สึกว่าสีไหนอยากให้เข้มแล้วก็ผสมดำใช่ไหมซึ่งในความเป็นจริงในการวาดเรียลลิสติกเนี่ยสีดำเราแทบอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้อาจจะใช้เป็นสีคู่ตรงข้ามตัวอื่นๆเพื่อสร้างความเป็นเรียลลิสติกขึ้นมานะครับผมต่อมาในเรื่องของเปลือกไม้ข้างๆนะครับก็ต้องทำคล้ายๆกับพื้นหลังสีเขียวข้างหลังนะครับก็คือเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาก่อนที่จะเขียนลายไม้ตรงนี้เพราะว่าถ้าเขียนลายไม้แต่แรกมันก็ไม่ติดนะครับผมและประการสุดท้ายนะครับก็จะเขียนน้องนกกันนะครับผมซึ่งเหลืองที่ลูกค้าใช้เนี่ยมันก็เป็นเหลืองที่ค่อนข้างจะดิบมากๆครับดิบก็คือเป็นเหลืองที่ไม่ผ่านการผสมนะครับในที่นี้ผมก็จะพาลูกค้าครับมาผสมให้สีแต่ละสีไม่ดิบนะครับแล้วก็จะทำเป็นเลเยอร์ไปจนงานของเรากลายเป็นงาน3มิติครับในขั้นตอนปรับแก้ไขนะครับผมจะเริ่มทำจากระยะหลังมาหน้านะครับโดยการเริ่มจากทำแบ็กกราวด์ก่อนนะครับแก้ปัญหาสีเขียวข้างหลังก่อนนะครับสเต็ปต่อมาก็คือทำต้นไม้แล้วก็กิ่งไม้นะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็คือทำนกกันนะครับตามนี้เข้าสู่สเต็ปที่เราคุยกันไว้นะครับก็คือไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยที่เขาลงอ่ะมันเป็นเขียวที่ค่อนข้างจะสดใช่ไหมครับแล้วก็อย่างลงบนพื้นที่บางเนาะเราก็ต้องเอาสีเขียวที่เขาใช้เนี่ยซึ่งมันเป็นเขียวดิบแบบว่าเป็นเขียวสดผสมเหลืองเหมือนที่เขาใส่เหมือนเขาผสมเหลืองเขาไปนิดนึงนะครับหรือไม่ก็เป็นสีเขียวอ่อนนั่นแหละแต่ทีเนี้ยผมก็จะให้เขาผสมไอ้ตัวสีน้ำตาลไปหน่อยครับน้ำตาลเหมือนน้ำตาลโอ๊กอะไรก็ได้ให้ไอ้ความเป็นเขียวอ่ะมันไม่เขียวตรงๆครับผมก็เพิ่มไปอีก1ชั้นนะครับแล้วก็ทำการลงไปอีก1รอบนะครับผลออกมาก็คือเป็นลักษณะนี้ก็อย่างที่เห็นสีพื้นก็ค่อนข้างจะแน่นขึ้นนะครับผมแล้วทีเนี้ยมันก็จะว่าจะคัดอะไรเอ่ยจะใส่แสงจะใส่ไอ้ดวงกลมๆข้างหลังที่เป็นโบเก้ข้างหลังสามารถใส่ได้ในสเตจนี้นะครับผมที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าต้องลงพื้นให้มันถึงก่อนนะครับเดี๋ยวดีเทลค่อยมาเดี๋ยวพึ่งขยันเขียนดีเทลเพราะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับอยากทราบไหมครับว่าสีเขียวที่เราเลือกเนี่ยมันมาจากไหนครับในแบ็กกราวด์เนี่ยมันมีเขียวต้องหลายมิตินะครับผมแต่สีเขียวที่เราเลือกเนี่ยเป็นลักษณะของสีเขียวกลางนะครับสีเขียวกลางก็คือถ้ามองในภาพนะมันก็จะมีสีเขียวอ่อนเป็นโบเก้ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็สีเขียวเข้มเนี่ยสีเขียวกลางๆเนี่ยก็เป็นลักษณะการลงที่ค่อนข้างจะเซฟที่สุดนะครับก็ส่งผลให้ผมเลือกเป็นตัวสีเขียวสดเนี่ยที่เขาเลือกมาตั้งแต่แรกเนี่ยมาเบรกไอ้ตัวน้ำตาลประมาณสัก 20% นะครับมันก็จะทำให้ไอ้ความเขียวนั้นมันตุ่นลงแต่ถามว่ามันก็ยังดูสดอยู่ดีนะครับผมซึ่งสดประมาณเนี่ยก็สามารถ
ทำงานต่อไปได้แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเห็นว่าแบ็กกราวด์มาเริ่มมีความหนักแน่นขึ้นนะครับก็เริ่มเห็นเข้าโครงของสีต่อไปที่เราจะลงนะครับสเต็ปต่อไปครับเราก็จะมาทำโบเก้กันนะผมเทคนิคพวกนี้ก็จะสนุกมากๆนะเราค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆครับยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งสนุกนะครับผมเราก็จะเริ่มใส่จากสีเข้มก่อนนะครับแล้วก็ไปที่สีอ่อนนะครับส่วนเนื้อสีที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นสีกลางสีเดิมนั่นแหละแต่อาจจะต้องผสมเป็นน้ำเงินบวกน้ำตาลเข้ามาหน่อยตอนแรกเป็นน้ำตาลอย่างเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลเข้มครับเพราะน้ำเงินบวกน้ำตาลเนี่ยมันก็คือสีดำครับผม2สีเนี่ยเวลาชนกันทับกันหลายเลเยอร์มันก็จะให้ความดำเทียบเท่ากับสีอะคริลิกสีดำเลยนะครับผมพอหลังจากใส่สีเข้มตรงนั้นเรียบร้อยเราก็จะเริ่มมาสีสว่างครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆครับตามบรรยากาศที่เราเห็นก็ใส่ไปพวกสีเขียวสว่างหลักไปก่อนก็ได้นะผมก็คือเอาไอ้ตัวสีเขียวกลางนั่นแหละมาผสมกับสีเขียวสีเขียวที่มันเป็นแบบสีเขียวใบไม้หรือผสมขาวหรือผสมเหลืองก็ได้ตามแต่ที่เราเห็นนะครับผมหลักการเพิ่มความสว่างนะครับต้องใจร่มๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะผมค่อยๆเพิ่มสว่างขึ้นทีละชั้นนะครับดูสังเกตจากสีกลางที่เราลงไว้ตอนแรกให้สีเลเยอร์เนี่ยสว่างกว่าสีกลางขึ้นมา 1-2 เบอร์นะครับผมอย่าสว่างโดดแบบว่าใส่ขาวหรือใส่เหลืองแบบเข้าไปแบบ 50% เนี่ยเพราะมันจะให้งานมันสีโดดออกมาครับแล้วมันจากการที่เป็นโบเก้มันจะส่งเสริมไอตัวอ็อบเจกต์หลักในงานมันจะกลายเป็นโบเก้แย่งซีนงานมากเลยนะครับผมนกเงือกก็จะไม่เด่นเลยทีเนี้ยเราก็จำเป็นต้องค่อยๆผสมให้สีเขียวมันค่อยๆไบรท์ขึ้นเรื่อยๆทำอย่างเงี้ยประมาณสัก 2-3 เลเยอร์นะครับผมเลเยอร์นี้ก็ต้องเป็นเลเยอร์ที่สว่างขึ้นมา 1-2 เบอร์ก่อนเลเยอร์ต่อไปค่อยสว่างขึ้นมาทับซ้อนเรื่อยๆจนแบ็คกราวด์มันดูแน่นในที่สุดนะครับส่วนโบเก้นะถ้าใช้เขียนถนัดมือเนี่ยก็ไม่เหมาะเป็นพวกการกลมนะเพราะว่าถ้าใช้พวกการกลมเราก็ต้องค่อยๆเหลากลมๆไปนะครับมันก็จะทำให้มันดูจงใจเกินไปผมก็ใช้เป็นตระกูลพวกการที่มันไม่แบนไม่กลมครับมันผมเรียกว่าพวกการปากเป็ดครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกการแบนมันก็จะหน้าตัดราบเสมอกันใช่ไหมอันนี้มันเป็นพวกการที่แบนนั่นแหละแต่หัวมันก็จะมีสโลปนะครับอันนี้ตวัด 2-3 ทีมันก็จะได้เป็นวงกลม1อันแล้วก็เป็นวงกลมที่มันดูไม่พยายามจนมากเกินไปมันจะดูไม่แข็งนะผมสมมุติถ้าเราใช้เหมือนอุปกรณ์ที่มันไม่ได้ส่งเสริมไปตัวเทคนิคเราเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้งานของเรามันเสร็จช้าแล้วก็ไม่ได้อารมณ์ตามที่เราต้องการด้วยนะครับในเรื่องของเนื้อสีในสเตจนี้นะครับก็จะเป็นสีลักษณะสีเหลวนะครับผมก็คืออัตราส่วนสี3ส่วนน้ำ1ส่วนนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเป็นสีที่มันค่อนข้างจะไม่ผสมน้ำเลยเนี่ยจะเขียนโบเก้ให้บางก็คงยากนะมันก็จะได้ความรู้สึกที่มันทึบตันนะครับแต่ถ้าเป็นสีที่ผสมน้ำเข้ามาหน่อยเนี่ยเวลาเราป้ายเข้าไปเนี่ยพอสีมันมีความบางลงเนี่ยมันก็จะโชว์พื้นด้านล่างขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมันก็ทำให้งานดูไม่ได้ตันจนเป็นพื้นกราฟิกนะครับพอมันทับกันไปเรื่อยๆมันก็ให้สีที่มันดูมีความหลากหลายมากขึ้นจากที่เราผสม 3-4 สีเนี่ยพอสีมันทับกันเนี่ยมันก็จะได้สีคู่ใหม่เกิดขึ้นมานะครับผมพอเราใส่สีเขียวหลักไปที่เรียบร้อยเนี่ยแต่สังเกตว่าในภาพมันไม่ได้มีแค่สีเขียวอย่างเดียวครับมันยังมีอมน้ำตาลบนโบเก้นะครับผมหมายถึงโบเก้แล้วก็มีอมฟ้าๆหน่อยที่เป็นบอกว่าเป็นรูอากาศข้างหลังนะที่เป็นเหมือนเงาท้องฟ้าไกลๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เราต้องใส่ด้วยมันจะทำให้เขียวของเรามันมีมิติของความเป็นธรรมชาติมากขึ้นจากเขียวเดิมที่มันดูเป็นป่าสดๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นชั้นบรรยากาศที่มันดูไกลออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นสีที่เราลงเนี่ยก็จะเป็นสีลักษณะที่เป็นเนื้อบางๆครับตอนแรกจะเป็นสี3น้ำ1ใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นสี2น้ำ2ครับมันก็จะเกิดอารมณ์ที่มันบางจริงๆอ่ะแล้วเราไปทับบนพื้นที่มันสีมันชัดเจนมันให้ความรู้สึกที่มันดูเหมือนฟองสบู่หรืออะไรก็ได้ที่มันให้ความรู้สึกเป็นระยะที่ไกลออกไปนะครับแล้วมันก็ไม่กวนงานด้วยผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสังเกตว่าไอ้ตัวโบเก้พอมันมาเนี่ยมันสร้างความสนใจให้กับตัวงานได้เยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้สมมุติถ้ามองเผินๆก็เหมือนจะเสร็จแล้วแหละถ้าเราไม่ได้มองเรื่องความเป็น perfectionist อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าแบ็คกราวด์ดีก็มีชัยกว่าครึ่งนะครับผมนี่ก็คือเป็นหัวใจสำคัญของมันเลยนะครับผมมีหมายเหตุให้นิดนึงนะครับไอ้ตรงดีเทลอะเวลาเราทำสีอะคริลิกเราค่อนข้างต้องปูพื้นออกมาให้มันค่อนข้างจะสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยใส่ไอ้ตัวดีเทลเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพิ่งใส่ดีเทลเข้าไปเหมือนไอ้ตอนโบเก้ถ้าผมใส่แต่เลเยอร์แรกยังไงก็ไม่ขึ้นจริงๆครับไม่ขึ้นจริงๆที่แรกผมก็คิดว่าไอ้ตัวแบ็คกราวด์มันค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางแล้วแหละเราก็เลยต้องมาทำไอ้ตรงเปลือกไม้ระยะหน้ากันนะครับผมไอ้จุดพลาดของกิ่งไม้ระยะหน้าก็เหมือนแบ็คกราวด์ระยะหลังอย่างแรกก็คือพี่เขาไปคัดดีเทลก่อนนะตั้งแต่พื้นมันยังไม่เสร็จครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องทำพื้นขึ้นมาให้สีมันค่อนข้างจะหนักแน่นก่อนนะครับผมก็ใช้ไปตัวน้ำตาลนี่แหละไอ้ตัวน้ำตาลเนี่ย
ถ้าจะใช้ก็ไม่ใช่น้ำตาลจากหลอดเช่นกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดิบเนาะไอ้สีน้ำตาลที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำตาลที่ผสมกับแบ็คกราวด์ขึ้นมาด้วยนะผมก็จะเลือกเป็นพวกน้ำตาลเบิร์นอัมเบอร์ที่มันเข้มๆหน่อยแล้วก็ใส่สีเขียวข้างหลังมาผสมเพราะว่าเราว่าสิ่งที่มันอยู่ในธรรมชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นการสะท้อนของแสงสีแล้วก็บรรยากาศมันก็ต้องใช้บรรยากาศเดียวกันมาด้วยนะครับผมก็เอาสีเขียวมาผสมเข้าหน่อยนึงครับเพื่อที่ให้ความเป็นน้ำตาลมันเข้ากับตัวงานนะครับจากนั้นนะครับในขั้นตอนนี้ก็คือการขั้นตอนการคัดคุณสมบัติที่เป็นเปลือกไม้นะครับก็จะใช้เป็นสีค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็เป็นสีสว่างนะครับค่อยๆขีดเป็นทีเหมือนลักษณะของเปลือกไม้ที่มันเป็นแนวตั้งนะครับก็ค่อยๆขีดไปตรงไหนส่วนไหนแนวนอนก็ขีดเป็นแนวนอนครับตามต้นแบบที่มีเลยนะครับผมก็ขีดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ผสมสีให้มันตรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้ขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นตอนที่พร้อมปรุงละเหมือนพอพื้นมันพร้อมอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามการรองพื้นเลยนะครับที่นี่นะครับไอตัวกิ่งไม้ของเราก็จะมีมวลขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับผมแต่ถ้าจะให้เหมือนกว่านี้ก็สามารถคัดเข้มคัดสว่างจนกว่าจะเหมือนแบบนะแต่เนื่องจากผมมีเวลาจำกัดอยู่ที่4ชั่วโมงครับผมคิดว่านักเรียนผมก็ค่อนข้างจะเห็นภาพแล้วนะครับและสุดท้ายก็มาถึงสเต็ปการเขียนนกแล้วนะครับผมจับตาดูหลังจากนี้นะครับนกที่เราพูดถึงเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ดำในการเขียนนะครับผมแล้วก็จะเขียนให้รู้สึกว่าสีนกเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมไอส่วนเงาอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับมาถึงพี่นกกันบ้างนะครับผมอย่างแรกที่เราบอกก็คือว่าสีดำลักษณะตอนแรกที่พี่เขาลงเนี่ยมันเป็นดำมิติเดียวแล้วก็มันเป็นดำที่มันอยู่ในงานแล้วมันดูตื้อมันดูตันมันดูสร้างมิติยากนะครับผมก็เลยเอาสีลักษณะที่เราคุยกันไว้ตอนแรกก็คือสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลเบิร์ดอัมเบอร์นะมาบวกกันก่อนให้ได้ประมาณสีดำก่อนแล้วก็บวกสีสีกลางเข้าไปก็คือเป็นพวกสีเขียวหรือสีน้ำเงินเลยเนี่ยที่ไปทำให้สีดำตรงนั้นอ่ะมันดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมก็เอาสีลักษณะเนี่ยไปทาบริเวณสีดำในส่วนของปีกนกในส่วนของหางนกเนี่ยเพื่อให้สีดำตรงนั้นมันคลี่คลายออกมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสีดำที่เราได้จากการผสมตรงเนี้ยมาผสมกับสีบรรยากาศมาผสมกับขาวมาผสมกับฟ้าแล้วก็เลาะบริเวณปีกไปเรื่อยๆนะครับผมจนสีดำที่มันมีแต่แรกเนี่ยมันเริ่มเกิดมิติขึ้นมันเริ่มมีส่วนแสงมันเริ่มมีส่วนเงาเกิดขึ้นนะครับผมหลังจากเราเริ่มเคลียร์กับสีดำรู้เรื่องแล้วนะครับผมเราก็ต้องไปส่วนไอ้ตรงขนสีขาวนะครับสังเกตว่าไอ้ส่วนที่เป็นเงาเคลียร์พี่เขาใช้เป็นสีเทาใช่ไหมจริงๆอะมันก็ใช้ได้นั่นแหละแต่อย่างที่บอกว่าไอ้เทาเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปตรงที่ว่าไอ้ตรงบรรยากาศมันเป็นเขียวไงพอยคือมันเป็นเขียวพอเทาเนี่ยมันก็ดูเป็นสิ่งที่โดดขึ้นมาผมก็เลยแนะนำนะครับก็คือเอาไอ้สีเทาเนี่ยไปเจือก่อนนะไปเจือบรรยากาศก็อาจจะเป็นบอกว่าประมาณสีขาวผสมกับสีน้ำตาลผสมกับสีน้ำเงินผสมขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็ผสมเหลืองเข้าไปหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็มาป้ายแทนไอ้ส่วนเงานะครับสังเกตไอ้ตอนผมป้ายนะเนี่ยครับไอ้สีเหลืองเนี่ยมันก็เริ่มจะมีที่มาที่ไปแล้วตอนแรกจากที่เป็นเทามันก็เริ่มมีบรรยากาศเกิดขึ้นครับสำคัญที่สุดนะครับไอ้ตรงบรรยากาศนั่นแหละมันทำให้งานเราดูไม่เป็นงานตัดต่อครับเราก็พยายามแทรกมันให้ถึงแล้วกันครับค่อยๆสังเกตไปนะเพราะในนกตัวเนี้ยมันก็มีอยู่ 2-3 สีแหละมันก็มีดำมีขาวแล้วก็จะมีเหลืองนะครับผมแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็จะใช้เป็นตัวเจือบรรยากาศเป็นสีชุดเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ส่วนไหนเข้มมากๆเนี่ยที่ไม่ถึงกระดำอ่ะเป็นบอกว่าอารมณ์ขนสีขาวที่อยู่ในซอกอย่างเช่นตรงก้นนกอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นตระกูลสีเขียวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็นเงาจริงๆในส่วนเข้มถ้ามันมีส่วนสะท้อนสีเขียวไม่ก็เท่ากับบรรยากาศเข้าไปนะครับผมแต่เนี่ยแล้วแต่บางภาพนะแต่ภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าสีเขียวมันค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆก็ให้สีเขียวอยู่ในหลายๆมิติไปนะครับซึ่งสเตจนกตั้งแต่แรกมาตั้งแต่ทำสีดำทำสีขาวจนถึงจะไปกระบวนการการทำสีเหลืองที่บริเวณปากนกเนี่ยไอสีที่เราทำเนี่ยเรายังไม่ได้ทำการคัดเข้มคัดสว่างกันหนักๆเลยนะครับเราแค่เป็นการรองพื้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาภาพเนี่ยคือสีมันมีอยู่แค่ชั้นเดียวนะครับเราแค่ทำการทำให้สีมันแน่นขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเนี่ยหลังจากที่ปูสีโดยรวมของนกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มทำการคัดเข้มคัดสว่างทีเดียวนะครับผมในส่วนสเตจของสีเหลืองนะครับผมอย่างที่บอกว่าสีเหลืองมันเป็นสีที่สดมากแล้วก็เขียนค่อนข้างจะยากด้วยสีแน่ครับอย่าว่าแต่คนใหม่ผมก็รู้สึกว่าสีนี้เขียนยากมากเพราะฉะนั้นไอ้สีเหลืองที่เอามาเนี่ยเราก็อยากทำเป็นเหลืองสุดๆเลยแล้วก็ต้องไปหาสีกลางของมันก่อนนะครับผมซึ่งดูบริเวณหลังคอมันอะไรเงี้ยเหลืองเป็นเหลืองที่ค่อนข้างต้องดรอปก่อนที่จะเขียนเป็นเหลืองจริงๆนะครับผมสีสดนี้จริงๆจะใส่ก็ใส่ได้ครับไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ต้องใส่ในตอนที่เลเยอร์มันพร้อมก่อนจะใส่ตอนเลเยอร์3เลยก็จะใส่ก็ใส่ได้แต่เลเยอร์ที่เป็นสีเลเยอร์การปูพื้นเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันจะทำให้
านสีบางไปมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สีเหลืองลักษณะเนี้ยแหละมาผสมไอ้ตรงน้ำตาลแล้วก็มาผสมในตรงเขียวเข้ามาหน่อยแต่ไอ้สีที่มาเจอเนี่ยก็ใช้ประมาณไม่เกิน 30% นะครับเพื่อที่ไอ้ตรงเหลืองเนี่ยมันไม่หม่นมากนะครับเพราะว่าสีเหลืองบางทีบางยี่ห้อพิกเมนต์มันน้อยอ่ะถ้าเราเอาบอกว่าสีอื่นใช้เยอะๆมากๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลซะทีเนี้ยพอเราใส่สีเหลืองขึ้นมาเนี่ยสีเหลืองมันก็เป็นเหลืองในมิติที่เราทำให้ดูเนี่ยก็เป็นเหลืองที่มิติที่ค่อนข้างจะเบสหน่อยนะครับผมเป็นเหลืองแบบตุ่นๆเหลืองอกเหลืองแบบเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยแต่พอจุดประสงค์หลักของเราก็คือทำให้สีมันแน่นขึ้นมาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราผสมสีสดเลยเราป้ายมันก็ค่อนข้างจะขึ้นนะหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มมาทำการคัดเข้มคัดอ่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือตามแบบเลยสีที่นักเรียนผมเห็นยังไงเขาก็ใส่อย่างนั้นเลยก็ตอนเนี้ยใส่ตอนแรกเป็นสเตนที่ถูกต้องเลยอย่างแรกก็คือสีหนาแล้วบรรยากาศมันได้สีที่มันสะท้อนอยู่บรรยากาศรอบนอกมันได้เลเยอร์ก็ได้เฉดสีก็ได้ป้ายตอนแรกมันมีแต่ได้ก็ได้แต่ที่สำคัญนะครับผมอย่างนึงครับก็คือเรื่องของทีผู้กันครับไม่ว่าเราจะทำเปลือกไม้โบเก้ข้างหลังขนนกอะไรเงี้ยทีผู้กันต่างกันนะครับสังเกตไอ้ตอนที่ตวัดผู้กันต่อให้ผู้กันอันเดียวกันอ่ะบางทีอย่างบางอันลงทีผู้กันประมาณ 50% เพื่อที่จะเน้นสีลงไปอย่างเช่นทำโบเก้แต่ถ้าเป็นขนนกกับทีผู้กันที่ลงไปจะลดงานประมาณแค่20% แต่ความเข้มข้นประมาณใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดอีกเทคนิคนึงขึ้นมานะครับผมอันนี้เป็นส่วนดีเทลที่มันลึกมากๆนะซึ่งไอตอนเรียนเนี่ยเราก็ต้องค่อนข้างจะต้องสังเกตกันนิดนึงนะครับสเตจในการเขียนรายละเอียดนะครับเป็นสเตจที่ค่อนข้างจะต้องใจเย็นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่เหมือนตอนแรกที่เราเล่นลงมือบอกว่าสโตกเลยเพราะว่าเราต้องการให้พื้นมันเต็มให้พื้นมันแน่นใช่ไหมแต่ตอนนี้พอพื้นมันแน่นอ่ะเราจะเป็นต้องคัดในเรื่องของมิตินะครับซึ่งมิติเนี่ยในแต่ละส่วนเราก็ต้องเห็นว่านกมันหันไปทางไหนแสงมาทางไหนแสงควรตกกระทบยังไงนี่เราต้องวิเคราะห์หมดเลยนะต่อให้บางทีในแบบอ่ะเราจะเห็นไม่ชัดแต่เราก็ต้องบอกมีความเข้าใจในเรื่องของหลักการเขียนแสงตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนเงาตรงไหนเข้มได้เบอร์ไหนเนี่ยเราก็ต้องมีการเบรกให้ดีนะครับอย่างที่บอกว่าพองานชิ้นนี้พอเราตัดดำออกเนี่ยมันอาจจะดูไม่สุดเนี่ยแต่ข้อดีก็คือมันงานมันดูไม่เข้มพั่มเพื่อนะครับแล้วก็มันทำให้ไอ้ตัวนกเนี่ยมันดูเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศได้ดีกว่านะครับและสุดท้ายนะผลลัพธ์ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าให้เรื่องของสีบรรยากาศที่แทรกเข้ามาในตัวแบบอ่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเห็นไหมตอนแรกที่เป็นสีเทาอ่ะมันให้ความบอกว่าความลึกแบบมิติเดียวแต่พอเราแทรกสีบรรยากาศเข้าไปอ่ะไอ้นกที่เรามีน่ะมันก็จะดูอยู่ในบรรยากาศได้ละสมมุติถ้าดูความแตกต่างในตอนนี้อาจจะไม่เห็นภาพก็ต้องไปดูว่าณตอนแรกครับเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วก่อนเริ่มงานเนี่ยภาพมันเป็นประมาณไหนนะครับเราก็จะเห็นภาพว่าในแต่ละส่วนตั้งแต่เราวิเคราะห์มาตั้งแต่แรกแล้วเราทำตามเป้าตามนั้นอ่ะเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ประมาณนี้นะครับแต่จริงถ้าเป็นแบบอื่นก็ต้องแก้ปัญหาในรูปแบบอื่นแต่เนี่ยการวิเคราะห์ในการที่จะแก้แต่แรกมันสำคัญกว่าตอนที่อยู่ๆก็แก้ไปเลยโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับผมเพราะฉะนั้นการคิดตอนแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการอยากจะเรียนพิเศษกับผมแบบฉบับ VIP และแบบฉบับที่ลึกมากๆนะครับเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมถ่ายทอดไปผมก็บอกทุกท่านแบบหมดนะครับแต่มีดีเทลหลายๆอย่างที่ผมคิดว่ามันอยู่ในคลิปมันจะไม่เห็นภาพนะสำหรับคนที่เรียนตัวต่อตัวก็จะได้ดีเทลที่มันลึกมากๆเลยนะครับผมสำหรับผมก็ตอนนี้ก็สอนวาดรูปอยู่ที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะแต่สมมติถ้าเป็นต่างจังหวัดก็สามารถเรียนเป็นคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สเล็กๆได้นะครับสำหรับ EP นี้นะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าผมจะเอา EP สนุกๆเลยมาให้ทุกท่านได้สตัดดี้ในเชิงศิลปะกันแบบลึกซึ้งมากๆก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ